จ๊ะพี่พยองเดี๋ยวไม่ทันนะพี่ยอมนี่ฉันได้ดูละครครั้งแรกเลยนะเนี่ยพี่ก็เหมือนกันจ้ะนี่โชคดีของเรานะที่มีคนเขาจ้างละครมาลำแก้บนให้คนดูเปล่าไม่เสียตังค์นะไม่อย่างนั้นคนอย่างเราคงไม่มีวาสนาได้ดูหรอกเมื่อไหร่เขาจะมาหรอจ้าพี่ยอมสวยด้วยหัวหน้าวงก็งามเ
วันนี้ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งตอนนะครับผมสุขสันต์กันนะครับถ้าสุขสันต์และคุณผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง8นะครับ